อะไรอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีทพินิจนะครับกับรายการรีวิวที่จะรีวิวไปทุกสิ่งรีวิวไปทุกอย่างรีวิวทั่วทิพย์ทั่วแดนครับและก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับช่วยกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้ววันนี้เราจะมารีวิวกับนี่เลยครับ Big One Mini Princess A ครับไข่เซอร์ไพรส์ที่จะมีของเซอร์ไพรส์เจ้าหญิงอยู่ข้างในครับไปแกะกันดูดีกว่าครับว่าข้างในจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราบ้างนะครับเราซื้อมาทั้งหมด2โหลนะครับราคาเนี่ยเราเห็นเขาขายปลีกอยู่ลูกละประมาณ10บาทนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะดูดีกว่านะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับนี่เลยครับใน1กล่องนะครับจะมีทั้งหมด12ลูกนะครับแล้วก็จะใส่ถาดมาเป็นแบบนี้เป็นไข่ไก่นะครับอุ๊ยน่ารักอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่านะครับว่าข้างในจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เรานะครับเอาจากสีชมพูก่อนแล้วกันนะนี่เลยนะครับสีชมพูนะครับนี่สีชมพูขนมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบิสกิตราดช็อกโกแลตนะครับได้เป็นอะไรนะอุ๊ยอุ๊ยเขาแยกเป็นฝั่งมาให้อย่างนี้ด้วยอ่ะนี่อย่างเงี้ยเห็นปะเฮ้ยของเล่นเอาของเล่นอยู่ฝั่งนี้นี่ของเล่นอยู่ฝั่งหน้าเจ้าหญิงนี่เรามาแกะของเล่นดูก่อนของเล่นจะได้เป็นอะไรอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้ช้อนกินบิสกิตอันนี้คืออะไรอ่ะต้องแกะก่อนนี่นะครับประกอบเสร็จแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรอยู่ดีนะครับใครรู้บ้างนะครับคอมเมนต์มาบอกที่ข้างล่างนี้หน่อยนะครับว่าคืออะไรแต่ขอเดานะว่าน่าจะเป็นที่เป่าฟองสบู่ไหมน่าจะใช่นะแบบเอาไปจุ่มแบบฟองสบู่แล้วก็เป่าอย่างเงี้ยคิดว่านะคิดว่านะอันนี้ไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าประกอบเสร็จแล้วก็ยังงงอยู่เลยเดี๋ยวเรามาดูขนมเลยดีกว่านะครับขนมเนี่ยเป็นบิสกิตราดช็อกโกแลตนะจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไวท์ช็อกโกแลตหรอสีขาวแล้วก็ช็อกโกแลตอยู่ข้างในอ่ะแล้วก็เป็นเหมือนเนี้ยครับบิสกิตขนมปังนะเนี่ยก้อนกลมๆอย่างเงี้ยแต่ช้อนมันเล็กอ่ะมือเราใหญ่ด้วยแหละตักไม่ถนัดเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราพักขนมไว้ก่อนเรามาลุ้นของดูดีกว่านะครับว่าจะได้เป็นอะไรนะครับมาฝั่งนี้บ้างนะครับสีชมพูแล้วกันนะเอาสีเดียวกันเลยจะได้เป็นนี่ได้เป็นอะไรอ่ะดูของเล่นเลยละกันเอ๊ะอ๋อนี่ไงได้เป็นแหวนนี่แหวนอู้มันเล็กมากเลยอ่ะนิ้วเด็กน่าจะได้นะเนี่ยเห็นไหมนิ้วเด็กอ่ะน่าจะใส่ได้นะเป็นแหวนแกะที่เหลือกันต่อรัวๆเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปเราจะยาวเกินไปนะอ่ะมาอันนี้เลยละกันสีเหลืองนะครับของเล่นได้เป็นอะไรอ่ะก็ยังไม่รู้อยู่ดีเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยใครรู้บ้างมันคืออะไรไม่รู้อ่ะไว้ก่อนแล้วกันนี่ลูกต่อไปได้เป็นอันนี้รู้อยู่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกข่างใช่ไหมสปินนี่อย่างนี้เลยโอเคเอาฝั่งนี้บ้างสีม่วงนะครับนี่เลยแกะดูดีกว่าตกลงมันของเซอร์ไพรส์เจ้าหญิงคืออะไรคะเนี่ยงงได้อะไรมาบ้างอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้ได้เป็นแหวนเหมือนกันนี่สีเขียวโอเคเนาะโอ้ทำไมลูกนี้แน่นอ่ะโอ้ออกแล้วนี่ไงจะได้เป็นอะไรนะคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นจี้อันเนี้ยจี้พลาสติกรูปช้างคิดว่านะแล้วก็นกหวีดห้อยคออันนี้เห็นไหมหูเล็กมากเลยอ่ะโอ้บางงานเขาแก่ง่ายนะบางงานก็เนี้ยวเหนียวได้เป็นอะไรอ่ะอันนี้ที่ขั้นหนังสืออ่ะที่เป็นเหมือนแบบคลิปที่ขั้นหนังสือนะครับจะได้เป็นอะไรนะคืออะไรอ่ะเอาแหวนอุ้ยอันนี้น่ารักนี่แหวนลูกมงกุฎ
น่ารักเนาะอันเนี้ยได้เป็นแหวนเหมือนกันเลยรูปดอกไม้เด็กผู้หญิงน่าจะชอบแหวนละมั้งเขาเลยแบบว่าให้แหวนมาเยอะป่ะพวกเครื่องประดับอย่างเงี้ยอันนี้ได้เป็นอะไรอ่ะอ่ะเอาแหวนแต่เป็นนี่เป็นใบพัดเออหมุนได้อยู่นี่ไงเออแหวนใบพัดนะบางอันก็เนี้ยวเหนียวบางอันก็แกะง่ายเชียวได้ไปอะไรเนี้ยอ๋อที่ขั้นหนังสือเหมือนกันเป็นคลิปนี่รูปกระต่ายสีเขียวนี่นะจ๊ะไปครึ่งทางยังไปครึ่งทางยังเอ้ยครึ่งทางแล้วนะอันนี้ได้เป็นแหวนลูกมงกุฎสีส้มโอ้สีชมพูมีแต่แหวนเออใช่ไหมสีชมพูมีแต่แหวนใช่ไหมไม่หรอกมั้งแบบจะแบบไม่เขาแบบสุ่มๆใส่มานะแกะชมพูสิเออๆๆลองแกะดูสีชมพูนะว่าจะได้แหวนอีกหรือเปล่าเนาะเอออยากรู้เลยอะเอาสีชมพูฝั่งนี้ดีกว่าถ้าเป็นแหวนอีกก็แสดงว่าก็ใช่นะสีชมพูอาจจะเป็นแหวนก็ได้นะเอ้ยไม่ใช่ได้เป็นนกหวีดแสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะสีชมพูละอันนี้นกหวีดสีเขียวแต่อันนี้มีนกหวีดอันเดียวอันเมื่อกี้ยังได้มา2อันอยู่อ่ะสีชมพูอันนี้แล้วกันอยากรู้ใช่ไหมเป็นแหวนหรือเปล่าใช่ไหมเออไม่ใช่แหวนจ้าเออแสดงว่าสีชมพูไม่ได้เป็นแหวนเสมอไปเป็นอะไรไม่รู้ว่าอันเนี้ยเหมือนฐานแท่นอะไรสักอย่างไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้นะอะไรวะไม่รู้อ่ะอันนี้คือเซอร์ไพรส์เจ้าหญิงนะเนี่ยเจ้าหญิงเซอร์ไพรส์มากเลยกับสิ่งนี้อย่างเงี้ยหรอคืออะไรอ่ะปุ๊บได้เป็นเอ้าตัวนี้มาอีกแล้วอ่ะเนี่ยคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะทำไงหมุนได้หรอคืออะไรวะอ่ะตั้งไว้ก่อนส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเหมือนอารมณ์แบบเครื่องประดับเนาะจุกจิกนี้ใช่ไหมเอาแกะผิดฝั่งเดี๋ยวก็แกะบิสกิตออกมาก็เลยอ้าวนี่อ่ะได้เป็นอะไรอ่ะอ๋อเขาเรียกว่าอะไรลูกข่างเหรอเนี่ยสีส้มหมุนติ้วเลยนะจ๊ะนี่เราแกะเร็วมากเลยเราไม่เคยแกะเร็วขนาดนี้เลยเพราะว่าเรากลัวมันแบบว่าคลิปจะยาวอันนี้อีกแล้วอะคืออะไรอะน่าจะเป็นตัวต่อแน่เลยเอามาต่อกันแน่เลยเนี่ยคิดว่าโอ้ไม่รู้อะพอบอกว่าอะไรนะอยากได้แหวนก็แหวนก็ไม่มาเลยทีนี้แหวนหายไปไหนหมดพออยากได้แหวนแหวนก็ไปไหนหมดโต๊ะเริ่มแบบว่าลกแล้วไปด้วยแบบว่าเปลือกไข่เซอร์ไพรส์นี่ไงได้แหวนจริงด้วยเป็นกังหันสีเขียวนะจ๊ะนี่หมุนได้นี่เห็นไหมได้เป็นอะไรนะอันนี้แล้วอะเราเดาว่ามันน่าจะเป็นไอ้นี่แน่เลยที่เป่าฟองสบู่เนาะใช่ไหมคิดว่าเออเนี่ยที่เป่าฟองสบู่แน่ๆนะอันนี้เดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับเจ้าไข่เขาก็แบบทำน่ารักอยู่นะเด็กน้อยเล่นก็น่าจะโอเคแหละมันแบบลูกมันเล็กอ่ะเราแบบมือใหญ่แล้วอันนี้อีกแล้วสีเขียวมันคืออะไรไม่รู้เลยอ้าววางด้วยกันอ๋อนี่ไงได้แหวนอีกแล้วแหวนรูปดอกไม้ใสๆสีเขียวนี่กอลัมก็คือต้องมาตามหาแหวนที่นี่แล้วล่ะเพราะว่าที่นี่มีแหวนเยอะมากนะจ๊ะเนี่ยบางอันก็แกะง่ายๆบางอันก็แบบเหนียวใช่ได้เป็นอะไรนะไอตัวนี้อีกแล้วอ่ะคืออะไรเนี่ยยังไม่รู้เลยเราไปทำอะไรเล่นยังไงหรือเป็นทหารหรือว่าองครักษ์นี่หรอจะได้แหวนไหมคิดว่าแน่แหวนจริงด้วยเห็นไหม
สถิตินะจ๊ะสีชมพูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแหวนนะเออที่ดูนะแต่นี่จะเป็นแหวนสีเหลืองใบพัดสีเหลืองมาลูกสุดท้ายและท้ายสุดของเราเลยนะครับฝั่งนี้สีฟ้านะครับจะได้เป็นอะไรนะนี่ฮ่านี่แล้วอ่ะเนี่ยสีเดียวกันเลยนี่เลยครับที่เราแกะมาได้นะครับทั้งหมด24ลูกนะครับหูเราได้แหวนมาเยอะมากเลยครับจะบอกว่าของเล่นข้างในเนี่ยจะเป็นสุ่มเซอร์ไพรส์นะครับบางกล่องเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเซตแบบนี้นะครับถ้าใครอยากลุ้นเนี่ยก็ไปตามซื้อกันได้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของทางช่องไปนะครับ EP หน้าเราจะมารีวิวทั่วทิพย์ทั่วแดนอะไรอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมนะครับไปแล้วครับ